แต่นี่มันจะปวดปีกแต่นี่มันจะเข้าใจเข้าใจเป็นครับฟันคงไม่ตรงใช่ตรงนี้ก็คือบังคับต้นแขนเลยว่าต้นแขนของเราเนี่ยเราจะเอาหลวงเท่าไหร่สมมุติว่าใหญ่ไหมให้วัดแขนแบบแขนเป้าอาจารย์สมมติว่าจะตีแบบนี้สมมติต้นแขนท่านนี้ปุ๊บเนี่ยเราอยากได้หลวมมากแค่ไหนเราบวกมันตามนี้ทีเดียวก็ดูว่าขนาดนี้สูงมันตามนี้สูงก็บวกเองอย่างกรณีของคุณไทยมาตรฐานเนี่ยของเขาจะ13 นิ้วนะครับแล้วเราจะบวกประมาณสมมติผมบวกไป4 นิ้วแล้วกันเนาะตามต้องการนะครับถ้าเกิดดูแล้วมันใหญ่ไปผมว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะฮาวายไม่ใหญ่ก็ขึ้นใหญ่นะครับเราต้องการเนี่ย8.5 นิ้วนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับขึ้นจุดเนี่ยไปอย่างนี้นะครับแบบนี้มันจะง่ายเอาตัวเลข8อ๋อแล้วก็มาบวกหาทนเส้นกันโอ้เทคนิคโอ้แบบนี้เราไม่ต้องมานั่งจำว่าคนนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยากต้องแขนต้องลงมาเท่าไหร่คนนี้ต้องคือมันจะใหญ่มากขึ้นตามเส้นนี้เขาจะไปตามวงแขนจบรู้เรื่องไม่ต้องสร้างกระโหลกใหม่เออแล้วก็ถกไปเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆสูงแปดนิ้วขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่ไปถ้ามาคุณเอาคุณเอา16 นิ้วนะดูนี่ดูการดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะกดนี้เพราะว่าแขนฮาวายมันไม่ต้องแนบออกเต็มแล้วเราสูงประมาณนี้นะครับนะก็ได้ตรงนี้มันจะคล้ายแขนเป้าวิธีการทำแต่มันจะตรงแล้วเราก็กำหนดความยาวแขน9 นิ้วขึ้นต้องการแขนไม่ชี้มากลดลงไปครึ่งนิ้วก็ตีกับมันนี่แขนเวลาถ่อมมันแล้วแต่ชี้มันเท่กว่านะเวลาทำเพื่อผู้ชายอย่างเดียวนะอันนี้มันพอเนี่ยมันไม่ชี้มันพอดีก็กดลงกดลงกดลงเนี่ยกดตรงนี้ลงกดตรงนี้ลงเสร็จปุ๊บเช็คปลายแขนเราต้องกำไงเราก็ฉาดตรงนี้ใหม่มันก็จะเตี้ยลงนะของเราไม่เคยคิดจะเสียเส้นนี้เลยใช่ไหมเด็กกล้าเราจะไม่เสียเส้นนี้ให้ใครคือของต้องคงที่ของที่ที่พวกเขาที่ว่าทำท่าวายอยู่ก็จะกำหนดตัวนี้สี่นิ้วขึ้นสามนิ้วสามว่าสี่นิ้วกะโหลกอันนี้เราเรียกกะโหลกแขนคุณนี่จะได้ไหมสี่นิ้วไม่ได้จะไม่ได้ถูกป่ะแล้วเราก็ดูว่าเราก็ตีฉากตัวนี้ตัวทำผิดมาตั้งนานไม่ผิดอันนี้ก็เป็นแขนมันก็ได้ไปขยับได้ดูคุณมาไว้ไปนานแล้วลูกเอาผมเอาสิบหนึ่งผมเอาปลายแขนหรือปลายแขนขึ้นปลายแขนนี่บวกแล้วนะครับบวกตามต้องการเนาะผมเอา7 นิ้ว 7 นิ้วครึ่งผมเอา7.14ผมไม่เอาตามแต่ก็วิ่งเส้นใหม่วิ่งเส้นใหม่แต่ถามว่าแขนมันเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเพราะมันยังไม่มันวงไปวงมานะครับถ้าสมมติว่าตรงนี้เราดูแล้วแขนของเราเนี่ยมันที่บอกเมื่อกี้เราต้องการที่ให้มันกดลงไปอีกใช่ไหมครับตรงนี้ลดตานะตีมันนี่มาหามุมฉากตรงนี้มันก็จะทิ่มตรงนี้มันจะทิ่มตรงนี้มันก็จะเริ่มกดตัวมากขึ้นเหมือนแขนโอ้มันจะโอบเข้ามายิ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันอยู่อย่างนี้เวลาเราใส่ปุ๊บมันก็จะชี้ออกแต่เกิดมันอยู่อย่างนี้เราใส่มันก็จะนิดนึงเพราะมันอยู่อย่างนี้มันก็คือมันเป็นเป็นสั่งมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราจะโค้งแขนเสื้อแล้วเราใช้วงแขนของที่ในการไปแต่มีข้อตรงไหนใช่ไหมแต่งงไม่ได้ให้รอบนี้ออกมาดูเปล่าไม่ต้องก็ได้ครับอย่างนี้เนี่ยเออได้ครับทุกคนไม่งงนะไม่งงนะไม่งงแต่ตอนก่อนหน้าทุกคนไม่งงไม่งงไม่งงดูนะครับให้วงแขนตรงเนี้ยมันห่างการจับตรงเนี้ยนะดูได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยจากเส้นนี้นะครับให้มันห่างการจับที่เราจะโค้งเนี่ยดูออกไหมครับดูออกไหมครับจากตรงนี้นะครับส่วนกลางเนี่ยให้มันห่างออกมาประมาณ3.8 ถึง 1 นิ้วนะครับอย่าให้ห่างเยอะกว่านี้มันก็จะแข็งมันหนังนะครับนี่นะครับแล้วก็โค้งเลยมาเส้นนี้ก่อนจะแข็งเชื่อมแล้วเราก็หยุดได้แต่ยืนรับแต่ยืนรับตัวยืนรับตัวนะครับอาจจะดูยุ่งยากหน่อยนึงแต่ว่าออกมาแล้วสวย
คิดว่าสวยคิดว่าสวยโอ้เสร็จแล้วมากจบงานแล้วเองนะมันจะได้เลยแล้วเช็คอีกทีนึงว่าเราโครงขนาดนี้วงแขนได้เท่าเดิมไหมแต่ลงได้ให้มันแต่ความมันพอดีกับตัวอันนี้เรียนถามมันใช้เส้นเดียวกันทั้ง2เส้นของใช่หน้าหลังมันกันเลยแข็งเป็นระเบียบไม่เท่าค่ะข้างหลังที่ข้าเมื่อไหร่เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อตัวเล็กเหมือนตัวนี้มันชนิดใส่ถ้าเป็นตัวเล็กตัวนี้ทำเป็นวงแขนเป็นชิ้นหนังนะครับฟังนะเนี่ยมันเป็นเสื้อตัวใหญ่ถูกป่ะเราทำหน้าหลังเท่ากันแต่ถ้าตัวนี้มันเป็นตัวเล็กตัวที่เป็นแบบสลิมฟิตอ่ะพอดีลดจากเส้นนี้เข้ามา38เพราะว่าไงก็จะเป็นชั้นหนึ่งงงมั้ยเดี๋ยวจะลอกทีเดียวโค้งที่ตัวนึงแต่เสื้อก็สร้างหน้าหลังเท่ากันเหรอเท่ากันมันใช้เส้นนี้ไงฮะเท่ากันอยู่นี่ไม่ได้ทำฮาวายนะจะเอาโค้งฮาวายก่อนที่บอกเอกราชจะไม่ยอมเสียใครเลยจริงแล้วเสียไปนานแล้วเช็คมาให้ได้เท่ากับ20เหมือนเดิมครับหายไปเท่าไหร่เติมไปพอดีเนี่ยเป๊ะเห็นปะไม่ต้องแต่งแล้วเนี่ยพอดีเป๊ะเลย20โค้งวงแขนตรงนี้120ล็อกโค้งมาแล้วมันก็ยังได้พอดีเป๊ะถือบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดโค้งแล้วมันไม่พอก็แต่งลงได้เนี่ยนะ20ก็คือเดี๋ยวจะลอกแขนตรงนี้เอาแขนมาให้ดูเดี๋ยวลอกตัวนี้มาทำเป็นตัวฮาวายอีกเนาะเราได้หลายโค้งอันนี้เนี่ยได้เอาไปทำเป็นเชือกได้ก็ได้เลยแต่ว่าคอไม่เหมือนใช่เปลี่ยนที่คอแล้วตัวลายเหมือนกันลายเหมือนกันแต่ว่าคอจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีวาวเยอะเสริมจะมีเส้นตั้งขึ้นตัวนี้มันจะโผล่อันนี้จะทำเป็นฮาวายแล้วนะทำเป็นตัวฮาวายนี้แข็งค่อยว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวหลงเส้นเราก็ลอกโครงเดิมของเราอย่าไปสับสนเส้นนี้นะเส้นนี้ที่บอกเมื่อกี้นะถ้าเราต้องทำเสื้อตะเข็บไม่มีโยกอย่างนี้มาเราก็ไม่ต้องถกถ้าไม่มีโยกมาเราก็ไม่ต้องถกใช้เส้นนี้เลยลดขึ้นเพิ่มลงตามที่เราจะโยกมาเราก็ลากเส้นปกติของเราแล้วถ้าอย่างนี้เราใช้สูตรของเสื้อสตรีที่เป็นเรียกว่าเสื้อสปอร์ตได้ใช่ไหมจ๊ะ